ุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการซ้อมที่สนามทางเจ้าภาพจัดให้ในวันแรกของฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ระหว่างกวางโจวเอฟกันกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงเมื่อค่ำคืนเมื่อวานนี้นะฮะนักเตะก็ใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มนะครับก่อนที่ช่วงเย็นจะออกมาซ้อมสนามที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้นะครับลักษณะของสนามก็คล้ายๆกับเทพหัสตินที่อยู่ใกล้ๆกับสุพัชราสายหรือสนามกกท.1ที่อยู่ใกล้ๆราชมังคลากีฬาสถานนั่นแหละครับฟิลอารมณ์เดียวๆกันในส่วนของดาโนเซกาจะตามมาถึงในค่ำคืนของวันนี้นะฮะและธีรศิลป์แดงดาก็จะตามมาในวันที่ทำการแข่งขันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในเมืองไทยก็จะบินตามมาสมทบและพร้อมที่จะลงสนามให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในเกมที่จะเจอกับทีมกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับผู้ชมครับในการฝึกซ้อมนะฮะก็มีกลุ่มนักเรียนไทยนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองของเราในการทำการฝึกซ้อมด้วยและที่สำคัญวันที่แข่งขันนะฮะก็จะมีนักเรียนไทยประมาณสัก200-300คนที่เข้ามาเชียร์ในสเตเดียมนะครับแม้กันนะครับเป็นข่าวดีนะครับนอกจากกองเชียร์ที่มาจากเมืองไทยราวๆ50คนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุลตร้าเมืองทองหรือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วนั้นก็จะมาสมทบกับกลุ่มนักเรียนไทยที่อยู่ที่นี่อีกด้วยแหละครับก็จะทำให้ขุนพลกิเลนพยองของเราได้ยินเสียงเชียร์อยู่ใกล้ๆเหมือนแข่งอยู่ในบ้านถึงแม้ว่ากองเชียร์เขาจะเยอะมโหฬารก็ตามทีนะครับแต่นักเตะของเราหลายคนก็ผ่านประสบการณ์ผ่านสนามที่มีคนดูเยอะๆมาหมดแล้วทั้งนั้นแหละครับสนามสภาพดีมากครับอย่างที่เห็นก็มีไฟวันนี้กี้ถามแมคคอชเนอร์ไฟเนี่ยมี 5-600 ลักเลยสนามซ้อมเขาแล้วก็สภาพสนามซ้อมดีเพียงแต่ขาห้องแต่งตัวก็ซึ่งก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นนักเตะวันนี้ก็ซ้อมได้ทุกคนลงได้ทุกคนนะครับก็จะมีในคืนนี้ซ้อมมือแรกเนี่ยนักโน้ยไม่มานักโน้ยจะเดินมาพร้อมคุณอลิศพี่เป้นะครับก็จะเดินทางมาถึงคืนนี้ตอน5 ทุ่มนะครับก็คงจะมาเช็คอาการอีกทีนึงสาเหตุที่มาช้าเนื่องจากว่าต้องทำแผลอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดินทางมาพร้อมพี่เป้ส่วนจมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับก็จะบินตามมาในวันที่3เลยนะครับเพราะว่าต้องไปรายงานตัวปกติรายงานตัวที่ต้องไปรายงานตัวกับทางเรื่องของการเกณฑ์อาหารนะครับว่าผมมาสายแล้วดูจากสภาพอากาศแล้วไม่น่ามีปัญหากันไม่น่ามีปัญหาคือถ้าจะมีสภาพฝนแล้วผมถามเยอะเลยเขาก็บอกว่าอากาศจะลดกว่านี้มาอีก2-3 องศาก็ซึ่งอยู่ที่ประมาณ17-22 องศาเพราะนั้นผมคิดว่าสบายครับนักเตะไทยกำลังวิ่งกำลังไม่เหนื่อยครับวันนี้เราเห็นสเตเดียมของกวางโจแล้วแล้วเขาบอกว่าจะเต็มความจุก็น่าจะ6-7 หมื่นได้นะครับตอนนี้มันเป็นภาระความกดดันของนักเตะแล้วไหมครับถามว่ากดดันไหมการเป็นทีมเยือนทุกที่นะครับเราก็เคยเจอกันมาหมดแล้วอย่างปีก่อนเมื่อที่เราเข้ารอบสี่ทีมท้ายเราไปเจอคูเอซีนั่นก็คนก็50,000-60,000นี้เหมือนกันเพราะนั้นผมเชื่อว่านักเตะของเราเนี่ยมีประสบการณ์มากพอนะครับนักเตะเรามีประสบการณ์มากพอในการที่จะเจอเกมใหญ่ไม่ว่าจะไปเล่นกับในนามทีมชาติหลายคนก็เล่นในนามทีมชาติมาแล้วหลายคนก็เจอเกมใหญ่แล้วเยอะแยะมากมายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาเยือนแล้วก็เจอทีมซัพพอร์เตอร์ที่เยอะจะว่าไปแล้วถ้าคนเยอะแล้วเชียร์อย่างอุระวะเลสอย่างนั้นผมยังน่ากลัวอีกแต่อย่างนี้ผมคิดว่าเราน่าจะทนภาวะความกดดันได้กระแสของนักเรียนไทยก็ค่อนข้างจะบูมพอสมควรที่จะเข้ามาช่วยกำลังใจเราในวันที่จะแข่งจริงนะรู้สึกยังไงครับก็ดีใจครับก็ได้สอบถามผ่านทางนักเรียนไทยนะครับที่เป็นคอนเนคชั่นที่นี่ที่เข้ามาช่วยดูแลทีมเขาบอกว่าหลังจากประกาศออกไปมีถึง200-300คนทีเดียวนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมแล้วก็ติดต่อผ่านมาก็น่าดีใจครับก็ยังรู้สึกอบอุ่นใจที่ว่าเราเป็นคนไทยไปที่ไหนก็ไม่ทิ้งกันแล้วก็มาช่วยทีมและยังรักและเชียร์ทีมในประเทศอยู่เสมอครับคาดหวังว่าวันแข่งเราจะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการยังเหมือนวันแรกที่ผมมาแล้วผมพูดนะครับผมยังคิดว่าน่าจะมีแต้มเหมือนไหมสภาพทุกคนก็มว่าก็มีเรามีเกมมาแล้วก็มาคือมีโคสภาพวันนี้อย่างว่าก็โอเคอากาศก็ต่างจากบ้านเราหน่อยที่แล้วก็สนามก็มีแฉะด้วยอย่างเงี้ยก็คิดว่าก็ดีวันนี้เป็นการปรับตัวมาแรกครับธีรศิลป์ดาโนยังไม่ตามมาเลยค่ะตรงนี้มีผลกระทบยังไงก็แน่นอนครับเพราะว่ามวยกับดาโนก็เป็นกำลังหลักของเราแล้วก็คิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาได้ก่อนวันนี้เห็นสเตเดียมคาราฮะ
เต็มความจุแน่นอน 60,000-70,000 ไม่กดดันไม่กลัวครับไม่กลัวก็เราไปเจอมาแล้วทั้งที่ญี่ปุ่นก็ไม่น่าจะต่างกันครับแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรับกับสภาพรับกับบรรยากาศในสนามได้ผมว่า